เงินทั้งหลายนะเนี่ยไม่ถึงล้านหรอกหลายแสนหลายแสนเอาก็พวกนี้แหละก็พวกที่เขามารับส่งมาดูแลหลวงพ่อนี่แหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถึงยังไงผมก็ไม่กล้าทำอะไรท่านเพราะท่านก็ดีกับเราแล้วเราก็ต้องดูแลท่านปฏิบัติท่านป่วยอย่างนี้ก็พาไปหาหมอไปเงินก็ไม่มีเพราะใหญ่ยุทธนะเขาถามว่าเอาเงินหลวงพ่อไปไหนอู้ยเขายืมไปยังไม่คืนมาให้ทีเลยเนี่ยเงินทั้งหลายนะเนี่ยไม่ถึงล้านหรอกหลายแสนหลายแสนเอาก็พวกนี้แหละก็พวกที่เขามารับส่งมาดูแลหลวงพ่อนี่แหละที่นี่หลวงพ่อมั่นใจนะเขาเอาไปจริงๆไหมผมก็ถามด้วยความหนักแน่นเนาะมั่นใจถ้าหลวงพ่อมั่นใจนี่มันไม่มีสัญญาอะไรที่มันจะไปทวงยากหลวงพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมีวิธีถ้าเขาเอาของหลวงพ่อไปจริงๆเนี่ยผมจะพาหลวงพ่อไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหาวิธีไก่เกี่ยถ้าหลวงพ่อมั่นใจนี่บอกให้ใครไปบอกให้ผมมาหาแล้วผมจะพาหลวงพ่อไปผมอยากหาวิธีช่วยแกก็ไม่ติดต่อผมมาทีเพราะว่าแกก็คงไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหรอกเพราะว่าก็คิดว่าให้เขาดูแลพารับส่งรับอะไรบ้างเหมือนนั่นมาเขาไม่เคยพูดแต่มาช่วงหลังนี่เห็นพี่ชายหลวงพ่อเนี่ยมาคุยว่าพระคุณนี่จะไปขอเงินน้ำเขาสัก 20,000-30,000 แต่เขาไม่มีให้สงสัยมีโยมมีปัญหาปากเสียงกันไหมหลวงพ่อคุณเนี่ยไม่มีเงินเอาไว้พี่น้องกันนี่แหละพี่ชายหลวงพ่อเนี่ยมาบ่นให้ผมฟังเมื่อเช้านั้นก็ยังบ่นกันอยู่สงสัยมันจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าจุดนี้ครับไม่มีจุดอื่นไม่มีใครเห็นสงสัยเพราะหลวงพ่ออยากจะได้เงินคืนสักนิดสักหน่อยพอได้เป็นค่ายุกค่ายาก็เลยจะมีปัญหากันเกิดขึ้นผมคิดว่าคงมันมีเพราะว่าเรื่องอื่นมันไม่มีไอ้เรื่องยาบ่มยาบ้านี่ไม่มี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 ยืมไปก็แต่ไม่ใช่ผมและลูกชายยืมไปก็แสนก็ใช้คืนไปแล้วผมยืมไป 20,000 ยังใช้คืนไม่หมดแกก็บอกไม่เป็นไรมีก็ค่อยจ่ายคืนกี่ปีก็เดือนตุลาปี66ปีที่แล้วท่านก็ไม่ได้มาเร่งรัดไม่ได้เร่งรัดเพราะแกก็รู้หลวงพ่อผมมีพันผมก็ให้พันก่อนเด้อมีจังหายก็ได้บ่มีก็บ่หายก็ได้ยืนยังไม่ได้มีไม่รู้เหมือนกันตัวเนี่ยเพราะผมไม่เคยเราไม่เคยยืมแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองของเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถึงยังไงผมก็ไม่กล้าทำอะไรท่านเพราะท่านก็ดีกับเราแล้วเราก็ต้องดูแลท่านปฏิบัติท่านป่วยอย่างนี้ก็พาไปหาหมอไปอันนี้ได้ยินแต่เขาพูดกันแต่ก็ไม่ได้สงสัยจุดนี้หรอกค่ะแต่ว่าไปสงสัยตรงที่ศพท่านนะคะไม่คิดว่าอันถ้าโดนไฟครอบตายมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้หมายถึงมันก็ต้องเป็นเหตุฆาตกรรมแน่นอนเลยความรู้สึกเราค่ะ
พราะว่าแล้วก็ดูจากสภาพศพแล้วมันไม่น่าจะโดนไฟเผาไฟคอบมันโดนน่าจะแบบไปถูกเผามาจากที่อื่นแล้วลากศพมาวางไว้ตรงนี้อำพรางคดีอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นว่าไฟมันน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างการที่ไฟมันจะไหม้แกนะคะไม่ท่านนะคะมันต้องเจอกระดูกมันเขาไม่เห็นกระดูกเลยค่ะแล้วกระดูกหายไปไหนคือเจอแค่ท่อนบนท่านแต่ข้างล่างแทบไม่เห็นกระดูกขาอะไรก็ไม่มีถือว่าไฟจะไหม้ขาเนื้อหนังหมดแล้วมันต้องมีกระดูกเราก็เคยไปเก็บกระดูกในเมมเผาศพมันน่าจะมีกระดูกขนาดไฟไหม้ตั้งแต่เผาตอนบ่ายสามไปเก็บตอนหกโมงเช้าอีกวันนึงมันก็ยังเห็นร่องรอยกระดูกอย่างเยอะนี่กระดูกสักชิ้นก็ไม่มีอันนี้หนูคิดไปเองคาดการสงสัยตัวเองไม่ได้มีใครแนะนำคือว่าท่านน่าจะโดนฆ่าประมาณช่วงกลางคืนหรือ2ทุ่มหรือ3ทุ่มอย่างเงี้ยหรือช่วงที่ท่านส่งน้ำตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นจะไม่มีใครเข้ามาคนร้ายน่าจะทำตอนนี้ตอนช่วงที่ท่านส่งน้ำน่าจะ1ทุ่มหรือ6โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วอาจจะอุ้มท่านไปที่อื่นหรือเปล่าอันนี้เราไม่ใช่ใช่ต้องเอาไปที่อื่นอยู่แล้วปมนี้มันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของเงินเรื่องของอะไรนี่น่าจะมีส่วนด้วยท่านเชื่อว่ามันเป็นคนใกล้ชิดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็ส่วนมากจะมีเด็กวัยรุ่นเด็กติดยามาขอเงินท่าน200 300ท่านก็จะด่าไปท่านก็จะสอนไปบางคนก็จะแล้วแต่อารมณ์ช่วงนั้นแกก็จะสอนว่าให้รู้จักทํามาหากินไปหาทํางานถึงจะมีเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดมายืมเงินหรืออะไรเงี้ยคนใกล้ชิดมายืมเงินก็มีเนี่ยแหละค่ะอันได้ยินแกพูดให้แม่ฟังว่าประมาณ3ล้านกว่าๆ3ล้านกว่าเลยเหรอค่ะแต่ว่าเป็นเงินท่านตั้งแต่ท่านยังไม่บวชนะคะพ่อแม่ให้มรดกแกไว้เป็นเงินสดเลยเหรอคะมรดกอันนี้ค่ะเป็นเงินสดแต่หนูก็สรุปไม่ได้หรอว่าแกเคยได้ไม่เคยเพราะว่าเอ้ยไม่เขาเอามาให้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าการที่ท่านให้ใครยืมเงินท่านก็ไม่ได้บอกลูกบอกหลานที่แกเสียล่าสุดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปถามหนี้กับเขาหรือเปล่าไปขู่เขาหรือเปล่ากูจะใช้เงินแล้วนะอย่างนี้ไม่เห็นเอามาให้เลยอย่างเงี้ยคิดว่าวะอยากให้เจ้าหน้าที่หาคนร้ายมารับผิดชอบตรงนี้ว่าทำไปเพื่ออะไรท่านก็แก่ชรามากแล้วเพราะอะไรถึงได้ฆ่าท่านอย่างเงี้ยWe'll be right back.